มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องชวนค้นหัวลุกนะฮะอันนี้เราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้การพิจารณาในการฟังในการชมนะครับในสุดที่ในคำชื่นครับอายุ30ปีเป็นเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพนะครับฐานวัดกู้นะ ในเชิเวลาว่างจากการเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยวิ่งโบน์รับคนแล้วก็สิ่งของตามที่ลูกค้าสั่งน,นะครับแต่ก็ปรากฏว่าหลังรับออเดอร์ให้ไปส่งที่สพปากเกร็ดแต่ไม่พบตัวตำรวจที่สั่งครับก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อแต่ก็ไม่รับสายครับสอบถามตำรวจแล้วก็พี่ที่ศูนย์กู้ภัยแจ้งว่าตำรวจคนดังกล่าวนั้นยศดรอยตำรวจเอกตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนแต่ เสียชีวิตไปแล้วครับตั้งแต่ดึงนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งปอดหลังจากไรเดอร์หนุ่มรู้เรื่องถึงกับมีอาการขนลุกครับรีบวางของไว้ที่หน้าโรงพักแล้วก็รีบขับรถกลับฐานไปทันทีครับไม่พูดจาก,กับใครเลย <c oughs> นะครับเออทีมข่าวก็เลยต้องไปสอบถามพี่สุดที่ในว่าข้อมูลเป็นไงกันนะครับก็ได้ข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก19นาิกานาที ตนนั้นออกไปวิ่งโบนนะฮะที่มีลูกค้าแจ้งให้มารับที่หัวถนนปากเกร็ดให้ไปส่งที่หมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลจหลังจากส่งลูกค้าเสร็จแล้วก็รับออเดอร์จากลูกค้าว่าเป็นตำรวจที่สพปากเกร็ดแจ้งว่าให้ซื้อน้ำเปล่า6ขวดกาแฟ2แก้วไปส่งที่สพปากเกร็ดให้หน่อยหลังจากนั้นตนก็ซื้อของตามที่สั่งแล้วก็วิ่งไปส่งของเมื่อไปถึงสพปากเกร็ดนะครับ ตนก็ถามตำรวจที่อยู่บนโรงพักว่า for ตำรวจที่สั่งของให้มาส่งของเนี่ยก็สอบถามตำรวจก็บอกว่าไม่มีใครสั่งนี่ตนก็สอบถามชื่อตำรวจที่สั่งของตำรวจก็บอกว่าไม่มีตนก็รู้สึกแปลกใจก็เลยโทรศัพท์กลับไปที่ฐานถามรุ่นพี่ว่าให้ตรวจสอบชื่อตำรวจที่ส่งที่สั่งของให้หน่อยจากนั้นไม่นานครับรุ่นพี่ก็โทรมาบอกว่าตำรวจที่ที่สั่งของในชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นี่นะครับ เออแล้วก็สอบถามตำรวจตำรวจก็บอกว่าอา้าวคนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเกือบปีนะแวบแรกที่ตนได้ยินถึงกับขนลุกเลยทําอะไรไม่ถูกทําตำรวจบอกว่าเมื่อสองวันก่อนที่ผ่านมาก็มีไรายเดอร์มาส่งของน้าเปล่าหกขวดกาแฟสองแก้วเหมือนกับตนเลยเอา้าวสุดที่นายก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นกู้ภยัยพบเจอคนตายมาก็เยอะแต่พอมาประสบเหตุการณ์เรื่องนี้ขึ้นมานี่โอ้โหขนหัวลุกพี่ตำรวจที่อยู่ด้วยกันก็บอกว่าขนลุกเหมือนกัน สำหรับเรื่องนี้ตนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอาจจะเป็นพวกแก๊งป่วนก็ได้แต่เพื่อความสบายใจเมื่อเช้านี้ตนก็ไปใส,ส่บาดอุทิศนกุศลให้ไปแล้วนะครับเออเราทำไมไม่โทรกลับไปอะ่ะปลายทางมันอาจจะมีคนก็ได้นะเออเป็นเจ้าของของเบอร์ใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์ก็ยังมีอยู่เนี่ยก็เช็กไปสิใช่ไหมแต่โทรไปก็ไม่มีคนรับสายก็แสดงว่าเบอร์เบอร์นี้มันยังอยู่นะเพราะว่าไม่ได้ถูกตัดทิ้งไปนะครับอืม ตามคนดูหน่อยไหมเออจะได้จบจบไปมันคาลาคาสังนี่สองคนแล้วนะเออมันจะมีคนที่สามอีกหรือเปล่าไม่รู้นะ